การเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาเด็กเนี่ยเป้าหมายสำคัญของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จของโครงการหรือว่าสิ่งที่เด็กจะไปพัฒนาแต่ว่าเป้าหมายสำคัญของเราคือเรื่องของการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กดังนั้นการให้คุณค่ามันจะให้คุณค่าพอๆกันระหว่างความสำเร็จของงานกับการเรียนรู้ของคนทำงานหรือการเรียนรู้ของตัวเด็กและเยาวชนเองคนเป็นกระบวนการเนี่ยต้องเชื่อเรื่องการเรียนรู้เป็นหลักเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความรู้และมีศักยภาพในการที่จะลงมือทำอะไรบางอย่างหรือมีสามารถสร้างการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองครับเราก็อาจจะต้องมีทักษะสำคัญในการที่จะออกแบบกระบวนการเพื่อให้เด็กเยาวชนหรือเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยเกิดการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ซึ่งลักษณะแบบนี้ต่างกับการเป็นผู้นำเดี่ยวที่เป็นผู้นำแล้วก็นำพาชาวบ้านไปสู่อะไรทักอย่างแต่เราไปเป็นโค้ชเราไม่ได้เป็นผู้นำที่พาแล้วเรากลายเป็นคนยืนหน้าแต่เราเป็นคนที่สนับสนุนให้เขาได้ทำด้วยตัวเองศักดิ์ศรีอยู่ที่เขาทีนี้ผมจะขอเริ่มต้นเช้านี้ด้วยครับด้วยกิจกรรมเบาๆครับกิจกรรมเบาๆมีใครถนัดเรื่องศิลปะบ้างครับที่ตรงนี้ยกให้เราหาคู่ครับจับคู่2คนครับผมจะให้เราวาดรูปเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับในหน้าเอาเฉพาะส่วนตานะครับคำถามนะครับเพื่อนชอบกินอะไรมากที่สุดนะห้ามเปิดดูนะครับเดี๋ยวให้เราไปหาคู่ใหม่ครับตอนนี้ให้วาดจมูกครับคำถามข้อที่2ถามว่างานที่เขาถนัดที่สุดเนี่ยคืออะไรถามเขานะครับถ้าได้แล้วนะครับคืนเพื่อนแล้วก็ไปหาคู่คนใหม่ครับให้วาดส่วนที่เป็นปากครับถามเพื่อนว่าถ้าขอพรถ้าสามารถขอพรได้1ข้อเนี่ยเธอจะขออะไรถามคำถามสุดท้ายถามว่างานพี่เลี้ยงเยาวชนเนี่ยมีความหมายต่อเธอยังไงมีความหมายมีคุณค่ามีความสำคัญยังไงบางคนอาจจะเป็นภาพเหมือนเนาะพร้อมเนี่ยครับเดี๋ยวนับ1ถึง3นะครับ1 2 3เปิดครับดูผลงานนะครับนี่เหมือนไหมครับเหมือนคนจะยิ่งเราได้พี่ไทยเหมือนไหมครับเหมือนค่ะถ้าใส่แว่นเข้าไปนิดนึงนะฮะเหมือนมากนะครับเดี๋ยวอย่างนี้ครับงานพี่เลี้ยงเยาวชนนี่นะครับมันมีคุณค่ามีความหมายต่อเรายังไงครับมีใครอยากจะพูดยกมือนะครับเดี๋ยวไมค์จะไปหาครับยกตัวอย่างเราเป็นแม่เราก็มีลูกที่ว่าเป็นเยาวชนก็อยากจะเห็นเขาในทางที่ดีค่ะเหมือนกับว่าก็ถ้าเกิดเขาได้ทำกิจกรรมดีๆเขาก็เหมือนกับว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ถ้าวันหนึ่งไม่มีเราชุมชนจะอยู่แบบไหนเขาอยากสร้างคนเดียวสองมากกว่าให้เหมือนกับว่าอยากหาคนทำงานแบบคล้ายๆกับเราอะเนาะเป็นจิตอาสาอะไรประมาณเนี้ยสองวันนี้ครับเราจะชวนพี่ๆทุกคนเนี่ยครับกลับมาสังเกตหรือว่ามาทบทวนเรื่องพวกนี้อยู่เรื่อยๆครับเรื่องตัวเองเนี่ยเรื่อยแล้วก็โยงไปที่คนอื่นโยงไปที่เด็กเยาวชนโยงไปที่เพื่อนๆร่วมงานเนี่ยกลับมาทบทวนตัวเองโยงมานะครับปรบมือพร้อมกันนะครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งทีนี้บอกกี่ครั้งให้เราเพิ่มจำนวนการตบนะครับไปครั้งหนึ่งนะครับปรบมือ2ครั้ง2ครั้ง3ครั้งทำได้นี่ไปซ้อมกันมั้งแต่เมื่อไหร่ครับนี่เมื่อตอนกินข้าวไปซ้อมมาทีนี้บอกกี่ครั้งให้ลดไป1ครั้งเรานี่ให้ลดนะครับประมาณ2ครั้ง2ครั้ง3ครั้งให้ตบตามจำนวนขาสัตว์ตบช้างควายตบแมงมุมโอเคตบนกตบลิงลิงทำไมปอแปะทุกคนรู้จักสี่เหลี่ยมจัตุรัสไหมครับรู้จักไม่ครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันคือแบบไหนด้านทุกด้านมันเท่ากันมันมีกี่ด้านครับ4ด้านด้านจะเท่ากันนะครับกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมสี่เหลี่ยมแตกในซองนะครับซองใหญ่จะมีอยู่5ซองเล็กนะครับภารกิจจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทั้ง5คนเนี่ยได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในนี้มันจะเป็นเหมือนจิ๊กซอนะครับแล้วก็ห้ามสื่อสารใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นชิ้นไหนที่เราคิดว่าไม่ใช่หรือไม่ใช้ให้วางไว้ตรงกลางวงครับสรุปหลักการง่ายๆครับทำของตัวเองอันไหนไม่ใช่ทิ้งไปครับอยากได้อันไหนจั่วเข้ามาโอเคไหมครับ
ย้อนกลับมาเหมือนกันครับมาที่ตัวเองครับตัวเองรู้สึกยังไงค่ะของพี่ไก่ตอนแรกเปิดซองปุ๊บต่อปุ๊บสี่เหลี่ยมเลยโอ้โหสุดยอดเราไม่ต้องสนใจใครแล้วของเราเรียบร้อยแล้วสบายแล้วนั่งดูเพื่อนครับอันนี้คือรู้สึกไงสงสัยใช่ก็เลยว่าก็สุดท้ายพี่ก็นั่งนิ่งอยู่ก่อนก็เห็นคนอื่นก็ต่อกันมันไม่ได้พี่ก็เลยว่าลองโยนชิ้นนี้ไปดิอะไรที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เราทำงานได้สำเร็จบ้างทุกคนไม่ได้อยู่นิ่งทุกคนลองผิดลองถูกเพราะว่ามีบางคนทำแล้วคิดว่าตัวเองถูกแล้วทุกคนต้องขยับเพื่อที่จะให้งานเดินต่อหรือว่ากิจกรรมหนึ่งก็คือการเสียสละเปรียบชิ้นส่วนที่อยู่ตรงกลางคือปัญหาที่ยังไม่จบเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าทุกคนมองดูแต่ปัญหาแล้วก็ไม่ช่วยกันแก้ไขปัญหาเนี่ยค่ะทุกอย่างมันก็จะไม่สามารถที่จะกลับมายังที่ที่มันจะอยู่แล้วก็ที่ที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะไม่ใช่แค่เราจะพาตัวเราให้รอดคนเดียวมันต้องพากันทั้งกลุ่มวิธีการในการสื่อสารยังไงภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ในชีวิตจริงถ้าเราอยากให้เขาเนี่ยทิ้งสิ่งนั้นออกมาหรืออยากให้เขาเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรืออยากให้เขาทำบางเรื่องที่มันแบบถูกต้องมากกว่านี้เนี่ยเราใช้วิธียังไงแต่ถ้าหากว่าเรากระโดดเข้าไปแก้ปัญหาให้ทุกอย่างเนี่ยเขาก็ต้องคอยอย่างไรเดี๋ยวก็พี่เลี้ยงมาช่วยเดี๋ยวยังไงก็พี่เลี้ยงต้องมาช่วยงานนี้ต้องสำเร็จแต่ถ้าเขาทำเองจริงๆอะค่ะเขาสามารถเอาสถานการณ์ตรงนี้ไปปรับใช้กับชีวิตเขาได้ทุกสถานการณ์เลยแล้วมันจะต่อยอดไปเรื่องของการไปสู่รุ่นต่อไปสิ่งแรกที่ชวนตั้งคำถามนะครับไอสิ่งที่เรากำลังทำกับเด็กเยาวชนในชุมชนเราอยู่เนี่ยปัญหาใครปัญหาเราหรือมันเป็นปัญหาเขาแต่ต่างจากการที่เราไปชวนให้เขาเห็นปัญหาเหมือนเมื่อกี้นี้เงื่อนไขของผมคือบอกว่าทุกคนต้องต่อรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้ได้ทั้งหมดถ้าต่อไม่เสร็จกลุ่มนี้จบไม่ได้นี่คือมันเป็นปัญหาร่วมแล้วทุกคนเห็นปัญหาแล้วพอทุกคนเห็นปัญหาปุ๊บทุกคนก็จะลงมือจัดการเพราะมันเป็นปัญหาของกลุ่มทุกคนในที่นี้นะครับลองถอดรหัสเกมเมื่อกี้หน่อยครับความรู้ที่เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับถามย้อนอีกทีนะครับเป็นการถอดกลับเข้าไปในเกมเมื่อกี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงข้อที่2ครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เกิดบทเรียนอันที่3ครับบทบาทของผมของอาร์ตในการเล่นเกมเมื่อกี้เขามีบทบาทอะไรบ้างปัญหาอุปสรรคที่สมาชิกภายในกลุ่มทำไม่สำเร็จมันคืออะไรนะครับมันกลายมาเป็นบทเรียนเกิดความเสียสละภายในกลุ่มบทบาทของกบฏกรเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เสนอความคิดเห็นให้ทุกคนได้กล้าแสดงออกกล้านำเสนอด้วยว่าจากที่เราทำเนี่ยจากลงมือเราทำเราได้อะไรไปบ้างปัจจัยที่ทำให้เกิดการเรียนรู้นะคะพอหลังจบเกมแล้วค่ะมากันมานั่งคุยกันแบบนี้ค่ะเปิดโอกาสมุมมองของแต่ละคนตรงนี้ค่ะบางทีสิ่งที่ว่าบางคนคิดอะที่บอกว่าตัวเองถูกแล้วนะคะแต่พอมาฟังเพื่อนมุมมองของเรามันอาจจะยังแคบไปแบบนี้ค่ะมันอาจจะเป็นการเปิดโอกาสมุมมองความคิดให้หลากหลายเปิดความคิดของเราในตรงนี้ค่ะทุกกลุ่มพูดครับการรู้เกิดจากการถอดบทเรียนทำให้ความรู้มันหมุนวนแล้วมันก็ตกผลึกเกลี่ยความรู้ให้เท่ากันให้เดินออกจากห้องนี้ไปทุกคนรู้ว่าอ๋อตอนเราทำสี่เหลี่ยมแตกเราได้เรียนรู้เรื่องนี้เหมือนกัน1 2 3 4 5นะครับสำหรับการเป็นกระบวนการก็คือการออกแบบกิจกรรมให้ได้ตัวกระบวนการต้องมีทักษะบางอย่างแล้วก็มีกระบวนการในการสรุปบทเรียนที่สามารถสรุปความรู้เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับภารกิจก็คือว่าเดี๋ยวผมมีเพลงให้ฟัง1เพลงนะครับฝึกทักษะการจับประเด็นพื้นฐานของเราก่อนนะครับก็คือการจับประเด็นจากการฟังนะครับเสร็จแล้วเพลงนี้เนี่ยเขาต้องการจะบอกอะไรแล้วก็วาดรูปสิ่งนั้นมานะครับดอกไม้ประตูเจอกันถึงสายต้นไม้ใหญ่แก้วน้ำจานชามบันไดโคมไฟที่สวยงามก็เพราะว่าใจของเธอคือบ้านเวลาการจับประเด็นก็คือว่าต้องจับให้ได้เป้าหมายและเจตนาที่ชัดๆบางเรื่องเป็นองค์ประกอบแม้ว่าเวลาเราฟังเราจะต้องเข้าใจเจตนาเป้าหมายให้ชัดรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกแ
แต่อย่าไปตีความอย่างเช่นเพลงนี้เราไม่ต้องเล่าก็ได้ว่าเพลงนี้มีดอกไม้ประตูแจกันเนื้อความยังอยู่ไหมครับยังอยู่เราไม่ต้องบอกก็ได้ว่ามันเป็นที่พักใจเป็นที่พึ่งสุดท้ายเนื้อความก็ยังอยู่แต่ถ้าเราบอกว่าไม่ได้บอกว่าเธอคือบ้านของฉันถ้าเราไม่ได้พูดประโยคนี้เข้ามาหมายความว่าเนื้อความหลักหรือประเด็นหลักมันไม่มีแล้วอ่ะมันจบไปแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเฮ้ยเวลาเราในวงคุยในวงสนทนาในวงประชุมในวงแลกเปลี่ยนมันยาวกว่านี้มันหลากหลายความคิดเห็นมากกว่านี้แง่มุมมากกว่านี้สมาธิและการฟังที่ดีของคนที่เป็นกระบวนการก็เป็นเรื่องสำคัญกระบวนการต่างจากวิทยากรก็คือว่าเราฝึกฟังและฝึกจับประเด็นถ้าเราฟังได้จับประเด็นได้เวลาเราสื่อสารออกมันจะเป็นระบบเองทีนี้ในการเป็นกระบวนการเนี่ยการจับประเด็นมันสำคัญบางทีมันไปสร้างคุณค่าให้กับคนน่ะอย่างเช่นเด็กๆเนี่ยเขาอาจจะไม่มั่นใจว่าเขาพูดไม่ได้แต่วงจะถูกครอบงำโดยคนที่พูดเก่งถ้าเราจับประเด็นได้เราก็จะสามารถที่จะดึงพลังของเขาออกมาใช้ได้อีกอันนึงที่เป็นสิ่งสำคัญก็คือว่าเรื่องทักษะการฟังเพราะว่าถ้าเราฟังได้แล้วก็เราสามารถจับประเด็นสำคัญได้เราสามารถที่จะชวนเขาพูดคุยตั้งคำถามพูดคุยต่อได้เนี่ยเราก็จะสามารถทำให้กระบวนการในการทำงานร่วมกันเนี่ยมันเกิดการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาตามที่เด็กตั้งใจไว้แล้วก็ตัวเด็กก็เกิดการเรียนรู้ด้วยผมจะนำเข้าเช้านี้นะครับโดยการให้พวกเราจับประเด็นอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เป็นการจับประเด็นเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้เมื่อวานครับโดยใช้วิธีการนึกย้อนกลับไปนึกย้อนไปว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างโดยให้เขียนครับเดี๋ยวแจกกระดาษให้คนละหนึ่งแผ่นให้เขียนออกมาเลยครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับนะครับเราจะชวนกลับมาอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองเพื่อทบทวนข้างในของแต่ละคนนิดนึงนะครับก่อนที่จะเขียนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สัญญาณระฆังนี้ครับเคาะแล้วก็ให้เราดึงกลับมาอยู่กับตัวเองสร้างสมาธิแล้วก็รำลึกถึงเรื่องราวเมื่อวานนะครับเห็นประเด็นเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็ค่อยเขียนนะครับเรานึกย้อนกลับไปเมื่อวานอะไรที่เป็นบทเรียนสำคัญจะเป็นความประทับใจก็ได้นะครับเป็นเรื่องราวที่เราประทับใจเรารู้สึกดีๆกับกิจกรรมนี้แต่เดี๋ยวผมจะให้ล้อมเก้าอี้เขาเป็นกลุ่มละ6คนครับเชิญครับคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้แต่ละกลุ่มนะครับเล่าเรื่องราวการเรียนรู้ของเราเมื่อวานที่เราได้ทบทวนไปเมื่อกี้นะครับที่เราได้เขียนไปนะครับให้เพื่อนในกลุ่มฟังทีละคนนะครับให้ถือปากกาขึ้นมาชูขึ้นมาแล้วเหมือนมีไมค์อยู่ในมือครับคนอื่นก็เป็นคนฟังอย่างเดียวนะครับครับทีนี้ในกลุ่มนี้ครับผมอยากให้อาสากันขึ้นมา2คนนะครับเพื่อจับประเด็นทั้งหมดที่เพื่อนเล่าครับโดยแบ่งนะครับคนหนึ่งจับประเด็นที่เป็นเนื้อหาอีกคนหนึ่งจับประเด็นที่เป็นเรื่องความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกครับพร้อมแล้วเอาเลยครับไม่อยากก้อนข้อส่วนในโรงพิมพ์ครับเดี๋ยวจะเชิญชวนนะครับเอาเรื่องราวที่เราได้ฟังนะครับที่เราได้จับประเด็นไว้นะครับมาเล่าให้ทุกคนในวงใหญ่นี้ฟังด้วยนะครับทั้งสองคนเลยทั้งคนที่จับในเนื้อหาแล้วก็จับอารมณ์ความรู้สึกนะครับก็ผมจับอารมณ์ครับเห็นชัดเลยคืออารมณ์แบบมีความหวังมีความหวังว่าการมาครั้งนี้มันคงเติมบางสิ่งบางอย่างให้กับพวกเราได้ครับก็โดยรวมของการพูดคุยเป็นประมาณนี้ครับรับหน้าที่จับเนื้อหานะคะนะคะประเด็นแรกคือได้เรียนรู้กิจกรรมเตรียมความพร้อมนะคะวิทยากรท่องชวนทำกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนค่ะเรื่องการทำงานเป็นทีมสะท้อนจากกิจกรรมสี่เหลี่ยมแตกนะคะถามเลยครับว่าขณะที่เรากำลังฟังเพื่อนพูดเนี่ยครับฟังอย่างเต็มที่ฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรบ้างครับที่มาขัดขวางเรื่องนี้ครับตัวผู้พูดที่เราฟังอยู่รูปแบบการพูดน้ำเสียงที่พูด
ไม่รู้เรื่องอ่ะไม่อยากฟังเราก็จะตัดเข้าไปเลยแล้วเราก็จะคิดแบบของเราใช้ความคิดของเราคือกังวลกับเรื่องของตัวเองความคิดของตัวเองเอ้ยเดี๋ยวเราจะพูดได้ไหมว่าเดี๋ยวอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะก็เลยคิดว่าความคิดของตัวเองเป็นอุปสรรคครับขอบคุณมากครับการมีเป้าหมายทำให้เราไม่ได้ฟังเพราะเราจะเลือกฟังสิ่งที่เขาพูดเขาเป้าก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะฟังได้ดีต้องไม่มีมันทำได้ไหมครับแบบที่เชิดว่าไม่มีอะไรไม่มีเป้าหมายไม่มีอะไรความคาดหวังผมคิดว่าต้องฝึกครับเชื่อว่าฝึกได้บทเรียนนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะกระบวนการเนี่ยจะต้องฟังยังไงครับหรือจะต้องจับประเด็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นตอนที่เราลงมือทำลงมือปฏิบัตินะครับอันนี้จะภารกิจจะผ่านพ้นไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการตั้งคำถามด้านหลังของเรานะครับจะมีคำตอบหน้าที่ของพวกเราคือจะต้องเอาข้างหลังเราเนี่ยครับไปให้เพื่อนดูครับหน้าที่เราคือถามตอบได้แค่ว่าใช่ไม่ใช่ทวนภารกิจนะครับข้างหลังเรามีคำตอบอยู่เป็นอะไรก็ไม่รู้หน้าที่ของเราคือเดินไปแล้วหันหลังให้เพื่อนดูแล้วหลังนั้นก็ระดมถามครับถามเสร็จถ้าไม่รู้เรื่องเปลี่ยนคนก็ได้ครับเราจะถามไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ถามคนเดียวนะครับถามไปเรื่อยๆเรามั่นใจว่าข้างหลังเนี่ยมันต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยก็ยกมือบอกขอตอบครับเป็นไงครับรู้สึกยังไงบ้างตอนเรากำลังตั้งคำถามอยู่กดดันอ๋อมีความรู้สึกกังวลสงสัยโอเคอยากรู้เทคนิคถามยังไงถึงแบบได้คำตอบอย่างรวดเร็วเลยถามว่าเป็นพืชไหมเป็นพืชไหมเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นสัตว์ไหมเขาบอกว่าไม่ใช่ได้คำตอบจากแบบรวมแล้วก็จำกัดความให้แคบลงก็คือไล่จากหมวดก่อนใช่ไหมใช่ใช่พอเราได้หมวดเสร็จปุ๊บเราค่อยมาลงรายละเอียดที่มันกว้างแล้วก็ลงมาแคบอีกทีนึงถ้าเราสามารถที่จะเหมือนกับจัดการกับเรื่องหมวดหมู่ได้เนี่ยเราจะตั้งคำถามได้ดีนะครับมันคือใช้ทักษะการจับประเด็นครูส่วนใหญ่มักชอบถามในสิ่งที่เด็กไม่รู้มากกว่าสิ่งที่เด็กรู้แต่ครูก็จะบอกว่านี่ไงครูจะบอกให้ว่ามันเป็นแบบนี้ไม่ค่อยครับจริงๆนี่มันเรื่องอำนาจนะครับเพื่อที่เขาจะได้มายอมซีโรราบต่ออำนาจหรือต่อคำตอบเราใช่ไหมแต่ถ้าเราเลือกถามสิ่งที่เขารู้เรากำลังดึงพลังภายในบางอย่างกะบางคนเก่งเรื่องทำกับข้าวเราก็ไปถามเรื่องทำข้าวกระบวนการบางคนมักจะชอบถามเพื่อให้คนอื่นจนมุมเพื่อที่ตัวเองจะได้โชว์ความรู้ของตัวเองออกไปมันก็กลับมาอยู่ที่เดิมครับความรู้อยู่ที่เราความรู้ไม่ได้อยู่ที่ผู้เข้าร่วมไม่ได้อยู่ที่เด็กและเยาวชนดังนั้นหัวใจสำคัญคือเราเลือกถามในสิ่งที่เขารู้มากกว่าถามในสิ่งที่เขาไม่รู้เนี่ยครับคือเนื่องจากว่าเราเป็นกระบวนการที่เสริมพลังอ่ะหน้าที่เราคือต้องตั้งคำถามเพื่อให้คนทั้งหมดตอบได้คือเราก็เลือกคำถามได้ที่จะทำให้ทุกคนมาช่วยกันตอบในคำถามนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมมีเกมหนึ่งมานำเสนอนะครับรู้จักไปรษณีย์ไหมครับไปรษณีย์ผมจะเป็นไปรษณีย์ก่อนนะครับไปรษณีย์จะถามว่าไปรษณีย์มาแล้วจ้าให้ทุกคนถามกลับมาว่ามาทำไมไปรษณีย์มาแล้วจ้ามาส่งจดหมายไปรษณีย์ก็จะเดินรอบๆแล้วก็จะเอ่ยชื่อคนที่จะได้รับจดหมายใครที่มีชื่อให้ออกมาเดินตามผมนะครับดีน่ามิ้นบังเลดน้องเฟิร์นดาดาด้วยครับพี่นุชด้วยครับจดหมายผิดซองส่งถึงน้องกุ้งส่งถึงบางยูเอาจดหมายผิดซองสิ่งที่เราควรมีแผนที่คำถามเวลาเราไปเป็นพี่เลี้ยงไปเป็นโค้ชนะครับมันน่าจะมีอยู่ 2-3 เรื่องครับเป้าหมายของการถามก็คือ 1. ถามเพื่อสร้างการเรียนรู้ถามให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนนะครับอันที่ 2. เป็นการถามเพื่อระดมความคิดเห็นมีใครคิดแบบไหนบ้างผมไม่ควรมีชุดคำถามที่จะโน้มไปสู่การค้านหรือสนับสนุนเราจะให้ทดลองทำเป็นกลุ่มก็คือฝึกตั้งคำถามเพื่อไป
ระดมความคิดเห็นไปคุยกับกลุ่มอื่นคนที่หนึ่งทำหน้าที่ถามครับคนหนึ่งเป็นคนไปบันทึกและจับประเด็นมาแล้วก็อีกคนหนึ่งผมเป็นคอมเมนเตอร์ประจำกลุ่มเลยครับกลุ่ม2นะครับชนของเราในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงกลุ่ม3นะครับจะมาคุยกับกลุ่ม4การพัฒนาเยาวชนแบบสตูลสไตล์เนี่ยมันควรเป็นยังไงคือเราตอนคุยกันนะคะคนรุ่นใหม่ในกรอบของเราคือแค่เยาวชนมีการเซตคำถามมาและพยายามถามทุกคำถามที่ถามมาอย่างที่ผมเริ่มไว้ก็คือว่าสิ่งที่เราทดลองทำกันไปเนี่ยคือเราแค่จะพาไปหา2จุดนี้เป็นหลักเนาะคือ1ไปสร้างการเรียนรู้ให้กับคนที่เราไปคุยด้วยกับอันนึงก็คือเป็นการระดมความคิดเห็นชุดคำถามชุดหนึ่งก็คือการสืบสาวสาเหตุนะครับเราจะแยกองค์ประกอบพี่เลี้ยงที่ดีคนเป็นยังไงก็เจาะอันนี้นะครับถ้าจะเปรียบเทียบสไตล์การพัฒนาหรือทิศทางการพัฒนาเมืองสตูลเยาวชนสตูลกับที่อื่นก็ลองเทียบเคียงดูนะครับหรือจะหาคุณโทษทางออกอันนี้ครับเป็นแนวเป็นกรอบคิดในการที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายปลายทางก็คือแผนที่ไงครับเราจะสร้างการเรียนรู้อะไรให้กับคนที่เข้าร่วมพูดคุยกับเราอยู่ในวงเดียวกับเราภารกิจของเราจะต้องคลายปมที่เราจับอยู่เนี่ยออกมาเป็นวงกลมนะครับอันนี้คือภารกิจของเรานะครับแต่ฟังให้ดีครับเราจะมีตัวแทนของเราที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วเนี่ยจะเป็นคนสั่งการในวงจะไม่มีการพูดอะไรทั้งสิ้นพูดหรือสื่อสารใดๆทั้งสิ้นทำตามอย่างเดียวทำตามอย่างเดียวกลุ่มละ5คนประมาณนี้เนาะเกมปมมนุษย์เนี่ยครับเป้าหมายเนี่ยเขาจะพาไปเรียนรู้อะไรทายซิว่าเกมนี้ครับเราจะพาไปเรียนรู้อะไรไอ้เนื้อหาสาระสำคัญในเกมนี้มันมีอะไรบ้างถ้าพูดถึงวิธีคิดเขาใช้วิธีคิดอะไรในการพาเล่นเมื่อกี้ถ้าพวกเราจะต้องสรุปบทเรียนเกมนี้ครับเราจะตั้งคำถามยังไงครับเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายนั้นครับเราจะตั้งคำถามยังไงเพื่อไปสู่เป้าหมายเป้าหมายของเราคือการว่าการสื่อถึงภาวะความเป็นผู้นำนะคะก็เนื้อหาของเกมก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาของผู้นำนะคะหัวข้อการถอดบทเรียนทำความรู้สึกของการเป็นผู้นำรอบที่1และรอบที่2คุณมีความรู้สึกยังไงการทำงานเป็นทีมต้องมีทั้งผู้นำและผู้ตามก่อนเฉลยอันนี้บอกก่อนครับ1เกมพาไปได้หลายเป้าหมายคือพาไปเรื่องการมีส่วนร่วมก็ได้พาไปเรื่องผู้นำพาไปเรื่องได้หมดเลยครับแต่จะพาไปถึงไหมขึ้นอยู่กับการออกแบบกติกากับการออกแบบคำถามของเรานะครับวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบเกมหรือออกแบบกิจกรรมคือเรากำหนดเป้าหมายก่อนแล้วค่อยมาเลือกว่าเราจะใช้กิจกรรมอะไรหนึ่งเป้าหมายก็มีหลายกิจกรรมที่ไปสู่เหมือนกันถ้าผมจะพาไปเนี่ยเกมนี้จะถอดบทเรียนพาไปเรื่องของอำนาจของกระบวนการครับก็ผมก็บอกว่ามันมีอำนาจเหนือกับอำนาจร่วมอำนาจเหนือก็คือเป็นอำนาจสั่งการเด็ดขาดจากบนลงล่างมีความรู้เดียวอำนาจร่วมก็คือมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของแนวระนาบแล้วก็มีวิธีการที่หลักแล้วก็สุดท้ายการใช้อำนาจของกระบวนการเนี่ยควรจะใช้อำนาจยังไงมีวิธีการในการจัดสมดุลอำนาจยังไงอันนี้เป็นเนื้อหาทั้งหมดที่ผมอยากพาไปสู่รอบแรกเป็นตัวแทนของการใช้อำนาจเหนือพอรอบ2เราบอกว่าให้เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของความรู้สึกของผู้ตามในแต่ละรอบเป็นแบบไหนแล้วก็จะถามว่าแล้วเราชอบการทำงานอันไหนมากกว่ากันกระบวนการไม่ได้มีหน้าที่ไปบอกเขาว่าแบบไหนดีกว่ากันแต่ทำหน้าที่คลี่ให้เห็นว่าแบบไหนมันควรใช้ตอนไหนอันสุดท้ายนะครับถามให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับอันนี้สำคัญอาจจะถามตรงๆนี้เลยครับว่าเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างไรไหมเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะได้ฝึกจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยมีการบ้านว่าเป้านี้เนื้อหามันควรเป็นมีเรื่องอะไรบ้างแล้ว เราจะใช้กิจกรรมอะไรแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีอยู่5กิจกรรมที่เราจะเล่นกันเลือกกิจกรรมที่ตอบโจทย์ต้อง
กำหนดเป้าหมายและเนื้อหาให้จบก่อนแล้วค่อยเลือกกิจกรรมนะครับโอเคเชิญเลยครับส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำให้คนเกิดการเรียนรู้หรือเด็กเกิดการเรียนรู้ได้เนี่ยมันคือกระบวนการในการถอดบทเรียนหรือการตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่ความรู้ที่เราตั้งใจจะให้เขาเรียนรู้หรือมีมิติที่กว้างไปกว่าการทำให้เด็กได้ความรู้แต่มันตั้งคำถามเพื่อหาข้อค้นพบที่เกิดจากการเรียนรู้ของเด็กๆดังนั้นรูปแบบของการตั้งคำถามเนี่ยมันควรจะเป็นคำถามเพื่อสร้างการเรียนรู้หรือเป็นคำถามที่เหมือนกับเสริมพลังการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าเรือบกนะคะเคยเล่นไหมคะกติกาก็คือทุกคนในกลุ่มจะต้องอยู่บนเรือข้อที่2ทุกคนในกลุ่มจะต้องไปถึงเป้าหมายข้อที่3ถ้ามีคนตกเรือต้องเริ่มใหม่มีภารกิจให้ทุกคนทำนะคะแต่ละกลุ่มก็คือว่าเราจะเดินเท้าชิดข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือข้ามไปให้ถึงเส้นชัยซึ่งมีกติกาว่าเท้าเนี่ยต้องชิดติดกันและห้ามหลุดถ้าเดินมาแล้วหลุดให้เริ่มใหม่ไม่เหยียบพี่เลี้ยงยังไม่เหยียบกิจกรรมนะคะของเราเป็นเกมนะคะเป็นการเล่นเกมเรามีชื่อว่าส่งต่อนะคะอันนี้จะให้ใช้ตะเกียบตัวนี้นะคะหยิบสิ่งของอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งต่อให้คนต่อไปนะคะค่ะตอนนี้นะคะทุกกลุ่มได้วัตถุดิบไปแล้วนะคะเราอยากให้ทุกกลุ่มนะคะใช้วัตถุดิบเสนอเมนูขึ้นมาค่ะว่าวัตถุดิบเนี้ยมันทำเมนูอะไรได้บ้างแกงหัวปีกระดูกหมูแกงหัวปีใส่ไก่แกงหัวปีใส่กุ้งปูผัดผงกะหรี่สามปูต้มคือธรรมดาเดี๋ยวทางทีมจะเอาเชือกฟางไปมัดขาทุกท่านให้ติดกันครับหัวหน้าจะต้องออกคำสั่งให้เพื่อนๆเดินมาจนถึงเส้นชัยให้ได้ห้ามเหยียบนะคะถ้าเหยียบต้องไปเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าเหยียบต้องเริ่มใหม่นะเป็นคนปกติทั่วไปแต่ต้องไปด้วยกันสิ่งที่เราคาดหวังไว้เป็นสิ่งเป้าเป้าหมายของพี่เลี้ยงกับโค้ชเนี่ยก็คือการไปดึงศักยภาพหรือพัฒนาน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยให้เขาเก่งขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นไม่ได้ให้เขาเป็นไปตามที่เราคิดเนาะให้เขาเก่งขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้นตามที่เขาอยากเป็นและที่เขามีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ก็คือหนึ่งมีทักษะความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้กับต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆด้วยสิ่งที่เขาจะเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมาจากการที่เขาได้ตระหนักรู้เองคนเราจะเรียนรู้ได้เนี่ยมันเกิดจากหนึ่งได้ลงมือทำได้สัมผัสจริงอ่ะบางครั้งก็ต้องออกมาเป็นสถานการณ์สมมุติเหมือนที่เราเล่นเกมเนี่ยมันเป็นสถานการณ์สมมุติเราเขาได้ลงมือทำแล้วมันก็เป็นการเรียนรู้ไประดับหนึ่งแต่ว่ามันจะเกิดเป็นความรู้เฉพาะเขาขึ้นมาก็ต่อเมื่อมันมีกระบวนการถอดบทเรียนเป้าหมายของพี่เลี้ยงกับโค้ชเนี่ยก็คือการไปดึงศักยภาพหรือพัฒนาน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยให้เขาเก่งขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นไม่ได้ให้เขาเป็นไปตามที่เราคิดเนาะให้เขาเก่งขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้นตามที่เขาอยากเป็นและที่เขามีเราเชื่อว่าการที่ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติการด้วยกันเองทั้งลงความคิดลงแรงลงพลังใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทำให้คนเกิดการเรียนรู้หลังจากนั้นก็เราใช้กระบวนการหรือวิธีการในการถอดบทเรียนหรือสรุปบทเรียนในการดึงความรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติหรือความรู้ที่เกิดจากการทำงานของเขาได้ทักษะการเป็นกระบวนกรเนี่ยเขาสามารถใช้บทเรียนหรือความรู้เหล่านี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่อในใน
ครงการอื่นๆหรือในครั้งต่อไปได้ในเชิงของการไปสร้างการเรียนรู้